สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับหนังเรื่องนึงจะมาเล่าทุกคนได้ฟังกันนะครับถ้าพูดกันถึงนะครับผมหนังสงครามเรื่องนึงที่ผมชอบมากที่สุดและเรียกได้ว่าอาจจะเป็นหนังสงครามที่ครองตำแหน่งอันดับ1ตลอดกาลสำหรับใครหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะต้องยกให้เรื่องSaving Private Ryan เลยถูกไหมครับที่เป็นเรื่องราวนะครับผมของผู้กองคนหนึ่งที่ต้องนำหน่วยทหารของเขาในการทำภารกิจเพื่อตามหาพลร่มที่หายตัวไปหลังแนวข้าศึกเพื่อพาเขากลับบ้านนะครับซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ไปดูเนี่ยก็แนะนำให้ไปดูกันเลยเพราะว่าเรื่องที่เราจะมาพูดกันถึงในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราจะพูดกันถึงอีสเตอร์เอ็กจุดหนึ่งนะครับผมหรือรายละเอียดลับที่ทางหนังเนี่ยได้จงใจใส่ไว้ซึ่งมันมีความสมจริงและน่าสนใจเป็นอย่างมากมันโผล่มาในฉากนี้เลยนะครับพวกเขาตะโกนอะไรกันนะครับผมเรียกได้ว่ามีความหมายและมีความสมจริงในระดับหนึ่งเลยอีสเตอร์เอ็กนี้มันอะไรกันถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มรับฟังกันได้เลยครับในฉากนี้เนี่ยนะครับผมพระเอกของเรานั่นก็คือผู้กองมิลเลอร์สเนี่ยนะครับผมได้ทำการตะโกนออกไปนะครับผมว่าThunder ครับซึ่งก็จะมีนะครับผมทหารอเมริกันที่อยู่อีกฝั่งนึงของกำแพงเนี่ยตะโกนกลับมาว่า Flash ไอ้คำสองคำนี้เนี่ยมันคืออะไรมันมีความหมายว่ายังไงสิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยนะครับผมมันจะถูกเรียกว่า Counter Sign นะครับซึ่ง Counter Sign คืออะไรมันคือการตะโกนให้สัญญาณและตรวจสอบทหารฝั่งเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดการเฟรนลี่ไฟร์หรือยิงกันเองเกิดขึ้นซึ่งในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับผมโดยเฉพาะเหตุการณ์วันดีเดย์เนี่ยเคาน์เตอร์ไซน์ที่ถูกใช้เนี่ยนะครับผมมันคือรหัสคำพูดคำว่าทันเดอร์กับคำว่าแฟลชนั่นเองนะครับซึ่งในฉากนี้ของหนังเนี่ยมันเนี่ยอาจจะมีความผิดพลาดเล็กน้อยนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมฝั่งที่ตะโกนถามก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นฝั่ง challenge นะครับจะต้องตะโกนคำว่าแฟลชก่อนและฝั่งที่ตอบรับเนี่ยนะครับผมก็จะตอบรับด้วยรหัสคำว่าทันเดอร์นะครับแต่ฉากในหนังเนี่ยมันกลับกันเล็กน้อยก็คือผู้กองมิลเลอร์เนี่ยได้ตะโกนคำว่าทันเดอร์ไปก่อนนะครับผมและฝั่งที่ตอบรับเนี่ยตะโกนกลับมาว่าแฟลชแต่ถึงแม้ว่ามันจะไม่สมจริง 100% เนี่ยนะครับผมเรื่องนี้เนี่ยก็น่าเอามาพูดเหมือนกันว่าทำไมนะครับผมไอ้รหัสนี้เนี่ยมันต้องเป็นคำว่าทันเดอร์กับแฟลชด้วยคำสองคำนี้เนี่ยนะครับผมมันมีความพิเศษมากกว่าความหมายของมันอย่างคำว่าแฟลชเนี่ยมันก็แปลว่าแสงแฟลชถูกไหมส่วนคำว่าทันเดอร์เนี่ยมันก็คือฟ้าร้องใช่ไหมครับความพิเศษของไอ้คำสองคำนี้เนี่ยมันอยู่ที่การเลือกใช้พยัญชนะต่างหากนะครับทำไมล่ะพยัญชนะมันมีความพิเศษอะไรคืออย่างนี้นะครับผมเรียกได้ว่าไอ้พาสเวิร์ดแบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าฐานอเมริกันและสัมพันธมิตรเนี่ยมีเป็นแสนคนที่ถูกสอนให้ใช้รหัสแบบนี้แน่นอนว่ามันไม่ใช่ความลับอะไรเลยรหัส2คำนี้เนี่ยมันก็อาจจะถูกลั่วไหลนะครับผมไปยังฝั่งของอักษะได้อย่างง่ายๆแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดอักษะรู้นะครับผมว่าถ้าชาเลนจ์มาด้วยคำว่าแฟลชเนี่ยพาสเวิร์ดคือคำว่าทันเดอร์เท่านี้นะครับผมวิธีการเคาน์เตอร์ไซน์ก็ดูไร้ค่าไปเลยเพราะศัตรูก็รู้แต่ถึงศัตรูจะรู้เนี่ยนะครับผมความพิเศษมันอยู่ตรงนี้ทหารเยอรมันต่อให้รู้รหัสแล้วก็ไม่สามารถพูดรหัสออกมาได้นะครับอ้าวทำไมล่ะไอ้คำว่าทันเดอร์เนี่ยมันพูดยากอะไรขนาดนั้นเลยเหรอคืออย่างนี้นะครับผมที่เขาจงใจเลือกคำว่าทันเดอร์มาเพื่อเป็นรหัสตอบรับเนี่ยเพราะว่าทันเดอร์เนี่ยนะครับผมมันใช้พยัญชนะขึ้นต้นเป็นตัว th ถูกไหมซึ่งในภาษาเยอรมันเนี่ยไอ้พยัญชนะ th มันไม่มีนั่นเองนะครับผมและเรียกได้ว่าในยุคสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยการศึกษาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนสมัยนี้คนเยอรมนีเนี่ยนะครับผมมีจำนวนไม่เท่าไหร่เองที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้และมีจำนวนน้อยมากๆที่จะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เหมือนกับเจ้าของภาษานั่นก็คือเรื่องของสำเนียงนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทหารเยอรมันเนี่ยต้องตะโกนตอบกับมาว่าทันเดอร์เนี่ยนะครับด้วยความที่พวกเขาไม่เคยออกเสียงพยัญชนะแบบนี้มาก่อนและต้องมาพยายามพูดคำนี้เนี่ยนะครับถ้าทหารฝั่งสัมพันธมิตรเนี่ยได้ยินก็จะรู้ทันทีเลยว่าอ้าวสำเนียงมึงนี่เยอรมันชัดๆและก็จะทำให้จับไตได้นั่นเองให้ลองคิดภาพตามนะเหมือนกับฝรั่งเนี่ยพยายามจะพูดภาษาไทยเราก็รู้ได้ทันทีเลยถูกไหมว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่สำเนียงคนไทยแน่นอนถึงจะพูดคำที่เป็นไทยออกมากรณีคล้ายๆกันแหละครับและนอกจากฉากในหนังเนี่ยนะครับผมจริงๆแล้วมันยังมีคำหนึ่งนั่นก็คือคำว่า welcome นะครับผมไว้พูดต่อและเป็นการตอบรับนะครับผมคนที่พูดรหัสทันเดอร์ออกมาก็นี่แหละครับผมเป็นอีสเตอร์เอ็กเล็กๆน้อยๆที่มันโผล่มาในหนัง
หนังนะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆซึ่งจริงๆเนี่ยนะครับผมมันยังมีอีกหลายจุดมากๆเลยแล้วก็ไม่ได้มีแค่ในเรื่องนี้ด้วยมันยังมีในหนังสงครามอีกหลายเรื่องเลยถ้าเกิดทุกคนเนี่ยชอบคอนเทนต์แนวนี้แนวแบบแกะหนังประวัติศาสตร์แกะหนังสงครามเอามาเล่าเอามาคุยกันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับผมวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆนะครับและอย่าลืมตอนนี้เนี่ยเรามีกลุ่ม Facebook แล้วนะครับสามารถกดเข้าไปจอยกันได้ลิงก์เนี่ยจะอยู่ในคอมเมนต์และ description นะครับผมเข้าไปแชร์เรื่องราวต่างๆกันได้เต็มที่เลยแชร์มีมประวัติศาสตร์แชร์เรื่องสงครามเรื่องการทหารอะไรก็ตามนะครับผมเข้าไปคุยกันได้วันนี้ขอลาละครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ